ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันที่5 2วันที่ผ่านมานอกจากเราจะปลื้มปิติกับบุญบารมีที่เราอยู่ภายใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยบรรดาคนที่จิตอาสาทั้งหลายก็ออกมาทำกิจกรรมกันมากมายคนออกไปรอค้างคืนตั้งแต่วันที่4เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะนะคะมีกลุ่มคนจิตอาสานะครับที่ไปช่วยกันทำอาหารเลี้ยงประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จค้างคืนในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะกลุ่มอาสานี้นะคะเป็นอาสาที่มาจากทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็มีคุณป้าคุณพี่ๆทุกคนจิตอาสาสมัครทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวหัวเขาเรียกว่าฝีมือดีทั้งสิ้นหัวป่ากันทั้งสิ้นเลยนะคะใช่แล้วยิ่งไปทำด้วยใจขนาดนี้ต้องอร่อยมากนั่นคุณอันนั้นคุณพี่กลาง แล้วก็มีรายการอะไรต่างๆนะคะคือสมาคมนี้เนี่ยดิฉันเห็นทุกๆครั้งอ่ะแล้วก็แม่ครัวกลุ่มนี้เนี่ยดิฉันเห็นทุกๆครั้งที่มีวิกฤตประเทศไทยหรือว่ามีวิกฤตอะไรก็ตามแต่หรืองานมงคลของประเทศระดับชาติเนี่ยเขาจะไปออกโรงกันทุกงานเลยทุกที่เลยออกบูธกันตลอดตอนน้ำท่วมก็ไปน้ำท่วมก็ไปรวมตัวกันเนี่ยนี่ตอนน้ำท่วมไปรวมตัวกันเป็นครัวชาวใต้โดยสมาคมชาวปากใต้แล้วก็โดยชาวใต้ที่ท่านสุเทพกับท่านพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญเนี่ยนะคะรวมกันนะคะเขาเรียกว่ารวมใจรวมจิตกันเลยในช่วงนั้นนี่กับครัวชาวใต้ไปช่วยส่วนอันนี้ก็คือช่วงตั้งแต่วันที่4กับวันที่5 2วันเต็มๆนะคะแล้วขอโทษนอนค้างคืนกันตรงเต็นท์เลยนะขอบอกวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็คุณป้าคุณพี่นะครับที่มีจิตอาสามีความกรุณามีเมตตาทำอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนในวันนั้นครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารน้องอาสาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะท่านพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญค่ะนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนอกจากนั้นก็จะมีนะคะคุณป้าทั้งหลายฝีมือดีชิมมาแล้วโอ้โหป้าหวังครับป้าหวังคุณสมหวังแม่ครัวหัวป่าอันดับแรกค่ะป้าหวังสวัสดีค่ะมีคุณสุกัญญาบุญยิ่งสนิทนะครับป้าพ่วนะครับเจหัวค่ะเจหัวเจหัวคุณรัฐวิภาจุติทักษิณตังนะครับเจเนียวค่ะเจเนียวนะครับแล้วก็คุณชัยอนันต์พืชผลทรัพย์ครับพี่กลางค่ะพี่กลางทั้งหมดนี้นะคะเป็นแบบว่าพ่อคุณแม่ครัวที่บุกไปทุกที่ค่ะคุณฝีมือดีทั้งสิ้นขอท่านนายกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมาคมชาวปากใต้หน่อยครับแล้วก็กิจกรรมที่สมาคมได้ทำผมได้ยินมาว่าเรื่อง12สิงหา5ธันวาคมนี่ร่วม10ปีแล้วนะครับเชิญเลยครับก็อยากจะกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังทุกท่านนะครับครับผมพลเอกสุนทรไต้ขวัญในนามนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือความจริงเรานี่มาอยู่ผมอยู่ต่างจังหวัดมาพอช่วงมาเข้ากรุงเทพในเป็นผู้ช่วยผบตรเนี่ยก็ได้มาสัมผัสงานกรุงเทพและได้มีโอกาสงานเข้าเฝ้าครับเข้าเฝ้าก็ในพระราชวังในหลายครั้งตามหน้าที่แล้วก็ก็เห็นมีก็มีการจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยประชาชนที่มานะครับผมนี่นานแล้วเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เลยในฐานะสมาคมนี้ได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมจะบอกใต้นี่80ปีปีนี้นะ80ปีเลยตั้งเป็นสมัย475ตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมที่2ของประเทศไทยจนเดี๋ยวนี้ยืนยาวนานมาเพราะฉะนั้นในความที่เราอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเพราะเราจะต้องทำอะไรที่เป็นในวาระในโอกาสสำคัญของพระชวงเนี่ย
ต้องมีกิจกรรมร่วมเพื่อสำนึกในบรารทุกคนก็ผมก็ไปได้แรงจากพี่น้องเนี่ยนั่นหวังในคนทางบ้านพัทลุงบ้างคนกลางบ้างอะไรอยู่ในซอยโมเหล็งนี่แหละอยู่ในตัวอย่างนะประมาณ30ชีวิตที่มาช่วยป้าหวังก็อยู่ซอยโมเหล็งใช่ไหมคะแต่คนใต้บ้านผมพัทลุงด้วยกันเจนิวก็แต่เดิมพัทลุงนะครับบางคนมาจากใต้บางคนก็กรุงเทพพัทลุงกี่คนครับเนี่ยก็ป้าหวังและเจนิวเจนิวสุราษฎร์เจนิวสุราษฎร์ครับพี่กลางครับกรุงเทพพี่กลางกรุงเทพจริงๆมีคนอื่นอีกนะมีพี่เล็กสุราษฎร์30กว่าคนอีก30กว่าคนค่ะอันนี้กลัวนะครับก็เลยตารางบอกว่าเอ๊ะผมก็บอกกับคุณโจในวังบอกว่าขออนุญาตจัดทำอาหารเราก็ทำหนังสือกราบบงทูลไปยังท่านราชเลขาเนี่ยว่าคณะเราในสมุทรเฉลิมใต้โดยการนำแล้วก็จะมีพี่น้องผู้ประกอบเลี้ยงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะก็เอ่ยสักนิดนึงที่เขาช่วยเรามาตลอดในทุกเรื่องนะครับเช่นว่าคุณอำนาจเศษเสียวเฮียหอยเนี่ยแต่ว่าช่วยลูกชิ้นปลามาเพิ่งตายไปเมื่อ2วันตายไป2วันเองเรียกว่าอันนั้นถวายจนตายจริงป่ะครับเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ10วันเฮียหอยแล้วก็มีคุณสุขุมโตกัญญาเศษจากน้ำตาลทรายคุณวิวัฒน์ไกรพิสุทธิ์คุณเฮียบุ้งเบนโตเนี่ยนี่เข้าสารตลอดเท่าไหร่เท่ากันนะครับแล้วก็คุณวิศักดิ์ของท่าเรือนี้พวกวุ้นเส้นมาจากท่าเรือดังท่าเรือนะครับแล้วคุณมานพกบลกิติกรเนี่ยกลุ่มโชคดีนะกลุ่มนี้เขาจะมีโรงงานใหญ่วุ้นเส้นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บางเลนให้มาคราวก่อนขอซื้อครึ่งให้ครึ่งเดี๋ยวนี้บอกไม่ต้องซื้อให้เลยถ้าในงานอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าน้ำใจคนแล้วก็มีคุณต้นเชื้อพรสุขนี่ทุกเรื่องโฟมเฟิร์มคุณถาปณะสิริวัฒน์ดีนี่ก็คือเบียร์ช้างช้างน้ำแล้วก็คุณต้มชายยาจันทราคุณต้มชายเอื้อมอนสุขสมาคมนุกรของเตยนะครับแล้วก็น้องนั้นคุณมินทิรวรไก่แล้วดรปัญญาดรมนุษย์ศรีชวดเทวันสหฟาร์มคนดังทั้งนั้นเลยนี่นาก็ไก่นั่นคือช่วยกันเจ้าของกิจการทั้งนั้นคือหมายความว่าเวลาเราจะไปออกบูธที่ไหนออกหน่วยที่ใดเกี่ยวกับราชการปากมาปุ๊บวัตถุดิบมาทันทีแม่ครัวเราก็พร้อมอยู่แล้วเยวุ่มโตไปบุญวงคุณเยตรชัยเดชธนะสายอะไรคนนี้ก็พูดแล้วก็อีกหลายคนนะครับเดิมๆก็แรกเราก็ทำทั้งข้าวขลามเราไปเหมาข้าวขลามมา 5-6 หมื่นมาแจกเวลากลับบ้านพอออกจากในวังเสร็จเนี่ยก็กลับบ้านน้ำขวดนึงข้าวขลามอันนึงก็บอกนึงก็หมายว่าขึ้นรถแล้วก็หลับกลับบ้านได้เลยตอนหลังก็เลยประกอบอาหารพอได้ของมาประกอบก็ทีมงานเนี่ยทีมงานไปช่วยกันประกอบเลี้ยงเลยงานวัดงานกุศลก็ช่วยแต่งาน4สิงหาเราเมื่อเดิมเราวันที่4ธันวาพระองค์เสด็จจะออกวันที่4นะปกเมื่อก่อนนะตอนวันในราชินีด้วยราชินีจะวันที่11สิงหาเมื่อก่อนนะแต่วันปีนี้เป็นพิเศษเราก็วันที่5นะครับแล้วก็งานสมมงจะภาคใต้แล้วก็ไปจัดเลี้ยงที่นี่เหมือนกันเพราะงั้นก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าด้วยความมีรักภักดีและพวกเรามีทีมงานและพี่น้องผู้ประกอบผู้ช่วยงานเนี่ยเราทีมเข้มแข็งเราพร้อมด้วยชีวิตจิตใจตรงนี้ครับเพราะงั้นนั่นคือการเป็นมาของเราที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็ออกบูธออกร้านมันเป็นชนมาเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงผมไม่รอไปกรรมการมูลที่มูลที่5ธันวาคมมหาราชด้วยจัดงานที่ท้องสนามหลวงก็มีร้านเหล่ากงร้านมูลที่กันอยู่โปรเจกต์ตึ้งแล้วก็จัดงานเยอะคนเยอะเราก็เคยไปออกเดี๋ยวเราจะเป็นหลักวันที่นี่วันที่4วันที่11แต่วันบางปีก็ไปที่นั่นความรู้สึกคืออะไรหนึ่งนอกจากที่ท่านแล้วก็คณะอยากจะทำพระราชทานเพื่อให้ในหลวงทรงสบายพระราชหฤทัยแล้วหรือเราตั้งใจทำเพื่อที่จะให้พระสงฆ์นิกรในพระองค์เวลามาแล้วสบายใจสบายตัวอิ่มหรืออะไรเหตุผลอะไรเป็นหลักแน่นอนครับเพราะว่าผมในเมื่อก่อนก็มันอาจจะหนักไปทางอยู่ใต้ใช่ไหมเพราะว่าพี่น้องใต้นะลูกเสือชาวบ้านทศพชอปชที่มาอินผมสมาคมจะไปเลี้ยงที่นี่คนก็จะมากันเต็มแต่ว่าเราเลี้ยงทั่วประเทศด้วยความที่เราเป็นคนต่างจังหวัดเรามาแล้วไม่รู้จะที่กินตรงไหนใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าคนต่างจังหวัดเวลามาอย่างนี้เหรอใช่ส่วนหนึ่งคือเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขายุ่งยากมาถึงปั๊บเช้าลงรถปั๊บก็กินได้เลยกินได้เลยแล้วก็เข้าวังได้เลยก็จะไปเฝ้าถึงเที่ยงถึงบ่ายพอบ่ายเย็นก็มีน้ำมีข้าวหลามแจกต่างๆและแต่บางปีสุดยอดสุดยอดนี่คือการก็น้ำใจทุกคนแต่ไม่ใช่เฉพาะเดียวกลุ่มอีกหลายกลุ่มที่ช่วยกันอีกหลายกลุ่มใช่ค่ะนี่กลุ่มหนึ่งตัวอย่างป้าหวังถามป้าหวังว่าเหนื่อยไหมครับทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับวันที่สี่ที่ผ่านมาแต่เริ่มจากวันที่สามวันที่สามเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งนะตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ได้นอนเลยเตรียมของต้องไก่ต้องหมักอะไรมาเรียบร้อยหมูอะไรต้องทำต้องเตรียมเมนูว่าจะทำอะไรต้องทำใช่แล้วนี่ทำที่บ้านทำที่บ้านหรือว่าทำที่สมาคมครับทำที่บ้านที่บ้านเป็นแหล่งแล้วก็เอาทุกที่ดิบแล้วก็ไปปรุงกันที่นี่อีกทีนึงแล้วที่ลืมไม่ได้ที่ปลานี่คือปลาคุณจุมพลราศีวิสุทธิ์ครับห
ห้องเย็นจุมพลปลาทูใหญ่ทั้งประเทศเจ้าของนี่ทุกปีมาเป็นพันๆตัวปีละ 3,000 ตัวปีละ 3,000 ทำปลาทู 3,000 ตัวนี่หนักต้องมาควักที่มังกรต้องเตรียมการอ่ะครับอย่างน้อย3วันไม่ต้องทำอะไรแค่ตรงนี้แต่ว่าเต็มใจเป้าหวังนี่คือแม่ครัวหัวป่าเลยนะแล้วก็อาหารที่ทำอร่อยที่สุดคืออะไรนะคะคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งใช่เพราะว่าคั่วกลิ้งตอนน้ำท่วมนี่ป้าหวังทำคั่วกลิ้งแล้วมันอยู่ได้นานมากไงแล้วก็ไม่บูดไม่อะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบคือมีฝีมือมากคั่วกลิ้งเนาะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะวันที่4นี่แล้วต้องนอนค้างที่นอนไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยอยู่ตรงนั้นจากขนมจีนขนมจีนเสร็จก๋วยเตี๋ยว500โลก๋วยเตี๋ยวเสร็จตอนหัวลุงอ่ะต้มก็ต้มหม้ออย่างนี้ไว้เค้า5หม้อทางนี้ก็ไปถึงก็แจกหมดเลยจะว่าเวลากันแบบว่าพวกป้าเนี้ยจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจนถึงตีสามคือนั่นแหละตีสามไปต่อแพ็คมือจัดคิวกันเรียบร้อยมีการนอนเต็นท์มิน่าฉันเห็นไปเนี่ยไปเจอเต็นท์อยู่อาใครนอนนี่เนี่ยตายแล้วสุภาพสตรีแม่ครัวนอนค้างนะคะอ๋อจัดคิวกันเวรกันจะได้ไม่ขาดกทมก็บริการเรื่องเต็นท์ที่นอนขอบคุณพวกกทมที่เอาไปบริการให้เต็นท์อ๋อค่ะแล้วพี่วัวก็อยู่คิวตีสามนี่ทำอะไรคะก็ข้าวต้มแจกข้าวต้มคนที่มาจากต่างจังหวัดมาถึงแต่เช้าเนี่ยเขาจะเข้ากันมาเต็มหมดกำลังจะเข้าอ๋อรถจะทยอยมาเรื่อยๆไม่จะเดินกันมาเต็มถนนหมดเลยแล้วก็ทานข้าวต้มเสร็จแล้วก็เข้าห้าหม้อแป๊บเดียวหม้อเบอร์หกสิบคิวยาวไหมครับเห็นคิวยาวมากแล้วรู้สึกดีใจไหมครับพอเขามากินดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เขามากินแล้วบางคนเจอแบบเป็นญาติกันรู้จักกันมาก่อนมีไหมครับคนที่เขามาตักอาหารแล้วทักอ้าวนี่มาช่วยกันมาจากบัตตาลุงมีแล้วเขามาคนเดียวด้วยคนนั้นนึงอ๋อเหรอแล้วพี่กลางทำอะไรคะพี่กลางผมไปทั่วไปยกใช้แรงงานยกทั่วไปใช้แรงงานทานผักส่วนมากอาสาก็จะมีผู้หญิงเยอะแล้วส่วนผู้ชายก็จะน้อยกว่าผู้ชายก็จะเป็นพวกใช้แรงบางทีก็ส่งอาหารในส่วนที่แบบคนเข้าไม่ถึงส่งอาหารหั่นผักหิ้วของเป็นลูกมือแม่ครัวนะคะนี่เป็นเสร็จที่คิดว่าเลี้ยงไปกี่ปากกี่โอ้โหนับนะไม่ทุกวันนะคุณนึกดูแล้วกันเพราะว่ากล่องโฟมเรามาตรงนั้นเป็นแสนคือหมายถึงวัตถุดิบที่เอามาเป็นแสนกล่องโฟมที่ซื้อมาเป็นแสนผมคิดดูหนุ่มจีน่าร้อยโลกล่องโฟมนี่หมดเลยใช่ไหมคะหมดกล่องโฟมเอามาเป็นแสนหมดเลยเป็นแสนคนเลี้ยงเป็นแสนแล้วพี่มีป้าหวังใช่ไหมเจเนียวใช่ไหมแล้วเจเนียวทำอะไรนะจำเจเนียวก็เจเนียวก็ช่วยเกี่ยวไข่เกี่ยวไข่ลวกเส้นเกี่ยวไข่ตอนนั้นเจเนียวว่ายืนตั้งแต่ตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงตีสองครึ่งอ่ะจนไม่มีคนกินฉันก๋วยเตี๋ยวให้แล้วก็ถึงเลิกไงโอ้คือน่ารักมากอ่ะแล้วแม่แถวนี้นะคุณรู้ป่ะเวลาเขาอยู่อ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำแล้วตักวางหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่อยากให้มันเย็นอ่ะนึกออกไหมคุณจะไม่ให้มันเขาจะไม่ให้มันชืดมันเย็นเดี๋ยวจะไม่อร่อยเดี๋ยวเสียชื่อแม่ครัวเขาก็จะเรียกเลยแล้วจอดรถบินมอเตอร์ไซค์มาบ้าเลยรับอาหารแล้วหยุดก่อนจอดรถข้างหน้าจ้าสามล้อแท็กซี่รถบริการบอดครับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วฉันเห็นแท็กซี่หรือใครเวลาขับรถมาปุ๊บไฟแดงพอดีจอดปุ๊บกดกระจกฟรีหรือเปล่าอาหารพระราชทานป้ายติดไงเขาก็ลงกันมาเขาก็แล้วทุกคนคุณรู้ป่ะที่ทุกๆคนเข้าไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมด้วยที่ได้รับประทานนะคะในโรงเลี้ยงพระราชทานนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีส่งเป็นอาหารกล่องอย่างพวกอาสาสมัครพวกกทมพวกตำรวจพวกอะไรที่มาขอเป็น100กล่อง50กล่องชุดนั้นชุดนี้บริการเต็มที่เราก็บริการใช่เพราะว่าจะไปแจกอำนวยความสะดวกด้วยทุกคนที่จะรับจ้างการทำงานอะไรเรียบร้อยดีจังเลยดีจังเลยนะคะธรรมดาพี่ๆทำอาชีพอะไรกันครับป้าหวังเป็นแม่บ้านกันหมดขายผ้าจะเนี้ยใครขายผ้าอยู่โบเวอ๋อเขาป้าหวังขายผ้าอยู่โบเวต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะตอนทำที่พักประชาธิปัตย์ของมันชิ้นกลางวันกลางคืนยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะกลางวันพอหกโมงงั้นก็ไปนู่นไปขายคืนนี้ก็ขายผ้าตอนหกโมงไปทำครัวพอทำครัวอาสาสมัครเสร็จเขาไม่ได้จ้างนะไม่ได้ได้ตังค์นะคุณเสร็จไปขายผ้าอันนี้ธุรกิจตัวเองเป็นห่วงจะรอดเลยวะไปถึงร้านผ้าตัวเองหลับเลยวะหลับทุกคืนหลับทุกคืนหลับตอนนั้นแล้วเจนี่ก็ทำอะไรคะเจนี่เหรอคะอยู่ซอยบัวเล็กเมาก่อสร้างทำก่อสร้างก่อนอื่นขอบคุณนายด้วยนะคะถ้ามีนายแล้วก็คุณนายเนี่ยเราก็ไม่มีวันนี้ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สมหวังนี่คือแม่ครัวเองที่เขาคิดเมนูต่างๆแล้วพวกเราก็คือพวกลูกมือที่ออกไปช่วย
ถ้าไม่มีนายเนี่ยเราก็ไม่ได้โอกาสคือหมายความว่ามันต้องมีคนที่ใช่ต้องมีคนที่ออกตังค์มีบารมีพอในการที่จะระดมวัตถุดิบแล้วเฉพาะกำลังมีกำลังมีหน้าตาดีๆมีฝีมือดีๆขอโทษไม่มีวัตถุดิบมานี่ใช่ว่าจะทำได้นะเออ50ชาม60ชามนี่ไม่ไหวนะมันต้องเป็นแสนแสนชามแต่ว่าที่วันจะรับมันถ้าเคย200กล่องเนี่ยโอเคท่านรับจากนั้นทำไม่ได้ไม่อร่อยไม่อร่อยบอกตรงๆพี่จำกัดด้วยเกิน200ลงมาไม่อร่อยเดี๋ยวมากต้องมากกว่า200ไม่อร่อยพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลี้ยงเด็กนักเรียนอีกนายรับไปที่ไหนไม่รู้พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นี่วัดพรุ่งนี้ที่วัดไทยไปจังหวัดไก่ไป200โลไก่ไปทอดพรุ่งนี้แสงธรรมแสงทองที่อุทัยธานีของพระมหาสมชายวัดชลประทานวันนี้ก็ไปยกทีมมาไปอีกผมก็เหมารถบัสไปแล้วไปกันอีกแล้วอ๋อเสียดายจริงๆเนี่ยจริงๆหนูมีโครงการมาที่21เนี่ยไปเลี้ยงข้าวเด็ก500คนแต่บังเอิญคุณมิกิเขารับผิดชอบไปแล้วเสียเล็กน้อย500คนนี่เล็กน้อยคนละไม่คนละไม่คน500คนชิบๆน้อยไปเหรอฮะโอ้โอเคเดี๋ยวพอเลี้ยงพันคนเดี๋ยวซื้อไก่ก็ซื้อ200โลคือโครงการสนอาสาร่วมกับอภิสิทธิ์แฟนคลับเราก็จะไปทำเนี่ยค่ะงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยให้ความอบอุ่นกับเด็กๆแต่กำหนดการไว้ที่บ้านราชาวดีหญิงประมาณวันที่21ก็ประมาณว่าจะเรยรอนรอยตามนะคะท่านพลตำรวจเอกสุนทรนะคะเพราะว่าการทำจิตอาสาแบบนี้เนี่ยเรามองว่ามีต้นแบบที่ดีเราทำแล้วเราก็มีความอบอุ่นใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการถวายแด่เป็นพระราชกุศลด้วยนะคะสำคัญแล้วทีนี้ถามหน่อยว่าท่านหลังจากนี้คิดว่าพันธกิจนี้จะทำยังไงต่อแบบไหนอะไรยังไงโครงสร้างนี้จะยังอยู่ในสมาคมชาวปากใต้นี้ต่อไปไหมยังครับถ้ายังอยู่ในสมาคมก็จะใช้นามสมาคมเพราะว่ามีกรรมการหลายท่านก็ช่วยขึ้นมาและสมาคมเรายังอยู่ประทับและโดยเฉพาะพวกเรากลุ่มก็ช่วยกันดังนั้นตรงนี้เราทุกปีเราขอเข้าเฝ้าทุกปีด้วยนะที่พระองค์ท่านให้ได้เข้าเฝ้าไปเพื่อถวายรายงานเพื่ออะไรต่างๆครับครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลเราเนี่ยบุคคลที่ช่วยของมาเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อทั้งหมดเนี่ยหลายคนพวกเนี้ยทุกคนเหล่านี้ดิฉันบอกตรงๆว่าดิฉันเคยรู้จักหลายคนเขามีน้ำใจจริงๆคือทำธุรกิจทำอะไรมีกำไรเขาก็แบ่งปันสังคมคนกลุ่มนี้แบบสุดยอดดิฉันขออนุญาตสุดท้ายเลยค่ะแต่ละเจ๊แต่ละป้านะคะช่วยพูดอะไรสักอย่างในใจอยากจะพูดเพราะว่าในช่วงที่เราทำกับข้าวเราก็สารวนอยู่กับการทำกับข้าวแล้วทุกคนก็ถวายพระพรกันทุกคนไปเกาะอยู่ริมรั้วหมดใช่ไหมคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญระหว่างที่เขาทรงพระเจริญแล้วก็ทรงพระเจริญก็ตักแกงไปด้วยใช่ไหมคะดิฉันก็เจียวไข่เจียวไข่ไปทรงพระเจริญแล้วก็ทุกคนดิฉันเห็นบางคนน้ำตาไหลก็ทรงพระเจริญน้ำตาก็ไหลตาก็ไหลก็เจียวไข่ไปยังก็ผัดวุ้นเส้นไปโอ้เนี่ยร้องไห้ไประหว่างที่คนอื่นถือธงเขาถือตะหลิวอ่ะอยากจะพูดอะไรเพื่อที่จะโอกาสสองครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ปี49แล้วก็ร้องไห้อยู่ในนั้นแล้วค่ะร้องไห้อยู่ในครัวแล้ววันนี้อยากจะพูดอะไรนะคะสมมุติว่าพระองค์ท่านนะคะก็อาจจะรับชมอยู่หรือทอดพระเนตรอยู่นะคะหรืออะไรก็ตามแต่ขอพระองค์ท่านจงทรงพระเจริญนะคะอายุมายุยิ่งยืนนานถ้าอยากทุกวันนี้ถ้าก่อนตายนะคะอยากจะไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ท่านมากๆเลยนะคะยังไม่เคยแบบไปใกล้ชิดเลยนะคะก็หวังหวังว่าอยากจะหวังร้องแล้วอยากจะอะไรอยากจะพูดอะไรถวายพระพรพระองค์ท่านถวายพระพรพระองค์ท่านค่ะอารมณ์คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือตื่นตันปิติแล้วก็คุณงามความดีอะไรต่างๆที่พระองค์ท่านทำมาอยู่ในหัวหมดคือไม่ต้องไปตะโกนเรียกร้องนะแค่ในใจแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปนะครับคือพวกเราก็รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมในพิธีนี้ด้วยกันนะครับก็มีแล้วขอบคุณประสบนิกรทุกท่านที่มาร่วมรับทานอาหารร่วมกับพวกเราด้วยทุกคนที่รับทานอาหารพระราชทานจากพระองค์ท่านเนี่ยทุกคนก็จะบางคนก็ยืนพนมมือเลยกราบถึงพระองค์ท่านด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับพวกเราครับประทับใจมากเอาชามก๋วยเตี๋ยวไปแล้วยืนอธิษฐานน่ะคุณนึกดูดีก่อนจะทานน่ะเจ้าหัวเจ้าหัวขอบพระคุณค่ะและขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะมีโอกาสถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะทุกร่วมงานตลอดค่ะช่วยตลอดท่านนายกครับผมว่าจะไม่ร้องให้ก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า
พระองค์ท่านนี่เป็นเหมือนกับพ่อของพวกเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยรังแกใครใครจะรักจะชอบไม่ว่าแล้วแต่ขอให้คิดอยู่ในใจเป็นเรื่องธรรมดาของท่านแต่คนที่เขารักเขาชอบมันมีเพราะฉะนั้นคิดว่าเราคงจะต้องให้ท่านอยู่ในหัวใจของเรานะครับแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนในประเทศไทยเนี่ยขอให้คิดถึงพระองค์ท่านคิดถึงบ้านเมืองเรารักสามัคคีกันไว้ผมบอกว่ารักไม่ชอบไม่รักไม่ชอบมันก็มีคนมันธรรมดาแต่ว่าก็ขออยู่ในใจเราแต่คนที่เขารักเขาชอบมีนะครับเพราะก็อยากว่าไม่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาผมนั้นเข้าได้ทุกพวกทุกกลุ่มอะไรถูกอะไรควรเราก็ช่วยกันบ้านเมืองที่สงบได้ตรงนี้ในนามสมาคมเดี่ยวใต้ซึ่งเราเกิดมาจากในพระบรมราชูปถัมภ์เราอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยทุกคนจงรับภักดีก็กล่าวอะไรไม่ออกก็เพียงแต่ว่าในนามของทุกท่านที่ช่วยกันมาเนี่ยพวกเรายังพร้อมที่จะแสดงความจงรับภักดีพร้อมที่จะจัดงานลักษณะนี้เพราะว่าก่อนที่จะเป็นอาหารประธานนี่มีหลายท่านก็มาบอกเอ๊ะอย่าไปใช้ผมก็ไม่ได้ใช้คำตรงนี้เพียงแต่ว่าเราได้ขอพระราชทานเข้าไปในท่านราชเลขาเรียบร้อยว่าโดยขอทำอาหารอย่างนี้ไปแล้วก็จะจัดการถวายทำเลี้ยงประกอบเลี้ยงพี่น้องประชาชนก็ได้รับการตอบรับและทรงมีหนังสือทรงขอบขอบพระทัยมาตลอดขอบใจพวกเราได้มาตลอดทุกปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะจันว่าพวกเราทำด้วยใจทำด้วยความจงรักภักดีทำเพื่อพี่น้องประชาชนทำเพื่อพระองค์ท่านผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงในโลกนี้ก็จงให้บ้านเมืองได้สงบสักทีครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านนายกสมาคมชาวปากใต้เนี่ยพระบรมราชูปถัมภ์ขอบพระคุณป้าหวังเจเนียวพี่กลางและก็เจหัวนะคะแล้วก็ทุกๆคนอีกหลายๆชีวิตนะคะที่ได้ร่วมกันภรรยาหัวหน้าค่ะภรรยาท่านนะคะคุณนายกลางนะคะวันนี้ไม่ได้มานะคะค่ะค่ะภรรยาท่านนี่เป็นคนควบคุมการผลิตค่ะคุณนะคะทุกสิ่งอย่างชิมเองนะคะอะไรเองนะคะชิมเองอะไรเองนะคะทุกอย่างนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณแทนคนไทยทุกๆคนแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถที่จะนำไปเป็นต้นแบบที่ดีได้ในการทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยนะคะแล้วก็สามารถคิดดีทำดีแล้วก็ส่งเสริมการกระทำดีๆแบบนี้ของคนในสังคมเดี๋ยวพักสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าค่ะ